วัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็มีคำถามฮะว่าถ้าเกิดว่าสนใจที่จะมาเรียนออนไลน์กับผมนะครับก็จะต้องทำยังไงบ้างนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ส่งอีเมลมาเลยครับมาคุยกับผมในอีเมลก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับก็สามารถที่จะเรียนกันได้ผ่าน Microsoft Teams เลยครับเพราะว่าผมเซตระบบทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกที่จะใช้ Microsoft Teams เราก็มีโปรแกรมอื่นๆครับอย่างเช่นโปรแกรม Google Meet ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Zoom ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมสะดวก Microsoft Teams ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าเกิดว่าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows คุณก็สามารถที่จะเสิร์ช Microsoft Teams นะครับแล้วก็สมัครนะครับใช้ฟรีนะแล้วก็เราสามารถที่จะสื่อสารกันนะครับผมสามารถที่จะแชร์หน้าจอได้ผมสามารถที่จะเขียนหน้าจอได้นะครับผมสามารถที่จะเปิดกล้องได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเรียนตัวต่อตัวเนี่ยมันก็จะสะดวกมากๆเลยในการใช้ Microsoft Teams ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลย